โลโลสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวช่างพ่อบ้านทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนหัวเตาแก๊สนะครับอันนี้คือเตาใหม่อันนี้คือเตาเก่าที่ไม่ใช้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ยังคือเตามันก็ยังใช้ได้แต่ว่าไอ้หัวเตาเนี่ยมันแตกนะครับมันแตกแล้วมันก็สึกหมดนะครับยี่ห้ออันนี้เซราโนอันนี้ยี่ห้อคาสวานะครับแต่ว่ายี่ห้อต่างกันแต่จริงๆคือสเปคเหมือนกันเป๊ะนะครับมันเป็นเตาที่ซื้อจากแมคโครอันนี้ราคาไม่แพงนะครับประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับ2 ตัวเนี้ยใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมซื้อก่อนตัวเนี้ยซื้อทีหลังตัวนี้ใช้งานมาประมาณ 3-4 ปีนะครับถ้ารวมปัจจุบันก็6ปีอันนี้ใช้มา3ปีนะครับปัญหาที่วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนหัวเตาแก๊สก็คือว่าไอหัวเตาตัวนี้นะครับมันเริ่มเสื่อมนะครับมันเริ่มเสื่อมแล้วก็มันมีแก๊สรั่วออกมาข้างๆแถวๆเนี้ยนะครับเวลาเราจุดแล้วมันแก๊สมันจะออกรอบๆนี่มันก็จะไม่ร้อนเต็มที่เหมือนตอนใหม่ๆนะครับทีนี้ผมก็เลยว่าจะเอาตัวเดิมของมันเนี่ยมาใส่ที่เดิมของมันใส่แล้วมันจะใช้ได้ต่อเหมือนเดิมนะครับเตาแก๊สพวกนี้ราคาไม่แพงแต่ก็ใช้ได้ไม่นานมากนะครับประมาณ3ปี4ปีคือที่ใช้จนเป็นเนี่ยผมใช้เช้าเที่ยงเย็นทุกวันนะครับเกือบทุกวันเลยประมาณ3ปี4ปีมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคุณภาพของมันก็ถือว่าใช้3 4ปีได้ก็ถือว่าคุ้มพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะวิธีเปลี่ยนเนี่ยเอาตัวเนี้ยมาใส่ตรงเนี้ยมันไม่ยากนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับแล้วก็คว่ำแล้วคว่ำเลยนะครับด้านหลังกระผมครับเราก็มาแกะเลยนะครับวิธีแกะง่ายๆนะครับตรงนี้มันจะมาแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับคือตัวเดิมเนี่ยแก๊สมันไม่กระจายอย่างนี้นะครับตัวเดิมเนี่ยมันจะออกขอบตรงนี้แก๊สไฟมันจะขอบตรงนี้แล้วก็ตัวเนี้ยมันประสิทธิภาพมันน้อยลงนะครับมันไม่ออกสีแดงอย่างนี้นะครับมันเริ่มเสื่อมพูดง่ายๆคือมันเริ่มเสื่อมนะครับผมก็เลยเอาตัวเดิมของมันมาใส่เข้าไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆช่างพ่อบ้านทุกท่านนะครับถ้าชอบก็
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่างพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ